ไว้ในน้ำใสไว้นอกแล้วทำไมเราต้องเก็บความขุ่นไว้ในใจของเราคนเดียวคุณแม่ขาหนูอยากจะมีเหมือนเกราะป้องกันตัวเองไว้หนูก็ต้องแสดงออกไปบ้างเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ผลที่มันตีกลับมามันอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมเราสังเกตนะคุณว่านครับคุณแม่ครับถ้าเราไหว้ใครอ่ะคนนั้นส่วนใหญ่โดยมารยาทเขาจะไหว้เราไหมคะไหว้ตอบกลับครับเช่นเดียวกันถ้าเราด่าเขาเนี่ยเขาจะทำไงคะเขาก็ต้องด่าเรากลับเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะมันอาจจะแรงกว่าที่เราส่งพลังออกไปด้วยซ้ำแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าแก้วอ่ะถ้ามันล้าวแล้วอ่ะมันไม่มีวันที่จะสมานติดได้ฉันใดครับหากเรามีเมตตาให้อภัยแล้วก็สอนใจตัวเองว่าเขาก็อาจจะเหมือนเราในอดีตนะในอดีตเราก็เคยทำอะไรที่ผิดพลาดมามากมายแต่เราไม่รู้ตัวจริงๆแต่วันหนึ่งเมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ระลึกได้โอ้โหวันนั้นเราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยคุณว่าเคยเป็นไหมเคยบ่อยด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเถอะลูกว่าวันนี้เหตุการณ์มันอาจจะบีบคั้นทำให้เขาว่าหลุดครับคุณแม่ครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรมากมายเลยจนกระทั่งเขาอ่ะมันจะหลุดอยู่แล้วพอแค่มาตรงจุดที่เรากำลังยืนอยู่เขาหลุดออกมาในสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีในสายตาของเราแต่ขอให้เราเข้าใจเขาและเมตตาเขาถือว่าเขาคงเครียดให้เข้าใจเขาแบบนั้นใช่เพราะว่าคนเราอ่ะถ้ามีสติดีพอเขาก็ไม่เครียดเมื่อไม่เครียดเขาก็จะแต่งคำพูดที่แม้ว่าข้างในจะขุ่นแต่เขาก็จะแต่งคำพูดออกมาใสๆ